ถามความเห็นคุณณรงค์แล้วกันนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะอยากเข้าใจระหว่างการกินถั่วเหลืองกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นโปรตีนถั่วเหลืองจะมีความแตกต่างผลดีผลเสียต่างกันยังไงครับถั่วเหลืองเนี่ยเราต้องกินน้ำมันเข้าไปด้วยฮะใช่ไหมถ้าเรากินถั่วเหลืองก็ได้น้ำมันถั่วเหลืองเรารู้ว่าน้ำมันถั่วเหลืองเป็นน้ำมันที่เรียกว่า polyunsaturated คือไม่อิ่มตัวโมเลกุลใหญ่นะแต่ว่ามันก็ยังดีกว่ากินน้ำมันถั่วเหลืองเพราะมันมีไม่มากนะแต่ถ้าเรากินถั่วเหลืองแล้วได้น้ำมันถั่วเหลืองไปผมก็ว่ามันไม่ได้อันตรายแต่ว่าเราไปกินที่เขาสกัดเอาเฉพาะน้ำมันมาแล้วมาทอดนี่สิอันตรายแล้วก็โปรตีนที่เหลือเนี่ยเขาไปเลี้ยงสัตว์เนี่ยไอ้ของดีกลับไปเลี้ยงสัตว์ของไม่ดีเอามาให้คนกินเพราะเราไปถูกเขาโฆษณาชวนเชื่อว่าน้ำมันถั่วเหลืองมันดีเพราะนั้นถั่วเหลืองที่เรามาใช้เนี่ยเป็นถั่วเหลืองที่สกัดเอาน้ำมันออกไปแล้วนะถามว่าสกัดยังไงสกัดก็สกัดด้วยโซเวนต์นะคือละลายแล้วก็ระเหยเอาโซเวนต์ออกกรองแล้วก็เลยเอาโซเวนต์ออกมันก็จะไม่มีน้ำมันเหลือเลยเกือบจะเป็นศูนย์เลยนะคือสารตั้งต้นเนี่ยเป็นถั่วเหลืองที่ไม่ตัดต่อพันธุกรรมซึ่งต้องสั่งซื้อพิเศษเพราะว่าถ้าซื้อธรรมดามันตัดต่อมาหมดเพราะมันถูกกว่าคือถ้าเป็นที่นี่จะไม่มีตัดต่อพันธุกรรมไม่มีแล้วก็เขาสกัดเอาน้ำมันออกไปขายให้คนแล้วนะแยกออกไปแล้วนะฮะแล้วก็เหลือแต่โปรตีนล้วนๆมานะเป็นดีแฟตซอยฟาวนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นคีโตจีนิกเนี่ยมันนอกจากดีแฟตแล้วยังดีคาร์โบไฮเดรตด้วยต้องยิ่งกว่านั้นขึ้นไปอีกคือยิ่งกว่านั้นอีกคือแยกเอาคาร์โบไฮเดรตเลยเป็นไอโซเลตเลยคือเป็นโปรตีน 100% ล้วนๆเลยที่เราเห็นที่เราบอกว่าอะไรนะมิโซอะไรเงี้ยที่เรากินอยู่นั้นอันนั้นไม่มีแป้งเลยคือผมมันดูเหมือนกับมีแป้งแต่ไม่มีนะแต่ไม่มีแป้งเลยเพราะฉะนั้นบางทีเราบอกว่าของปลอมกินมังสวิรัติทำไมต้องประดิษฐ์ประดอยของปลอมใช่ไหมทำเป็นกุ้งทำเป็นปูทำเป็นหมูเหมือนกับมีกิเลสอ่ะนะไม่มีเจตนาที่จะล่อกิเลสแต่ว่าจะให้คนซึ่งยังมีกิเลสอยู่พอกินได้นะไม่ต้องกินอย่างลำบากนักเข้าใจไหมให้มันเคยกับความเคยชินเพราะว่าอาหารร้านนี้จึงไม่ได้เป็นอาหารสำหรับคนที่กินมังสวิรัติแล้วเพราะว่าเขาจะมองการประดิษฐ์ประดอยของเราเนี่ยเหมือนกับว่าดัดจริตคือมันไม่เห็นจำเป็นต้องทำอย่างนั้นใช่ไหมทำไมต้องทำให้คล้ายๆไส้กรอกหมูจนเกินไปแต่ว่าอันนี้เราทำเพราะว่าคนยังติดในรูปรสอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องการให้เขามาได้ชิมพอเราทำให้มันรสชาติให้มันอร่อยกว่าเนื้อสัตว์ให้ได้อันนี้คือความท้าทายนะเราอาจจะยังทำไม่ได้เต็มที่แต่เราพยายามเราคือให้อร่อยกว่าเนื้อสัตว์ให้ได้มีคนถามมันต้องประดิษฐ์ประดอยทั้งสีสันทั้งอะไรทั้งรสชาติทั้งสีสันทั้งเท็กเจอร์ที่บอกการเคี้ยวมันกรุบไม่กรุบอะไรเงี้ยนะเราละเอียดละออลงตรงนี้ไม่ใช่ดัดจริตฮะแต่ว่าเรามองว่าเราต้องการให้คนที่ยังไม่ได้กินได้มีโอกาสมากินเพิ่มขึ้นนะคนกินเจโดยทั่วไปนะฮะโดยเฉพาะคนที่กินเจมาโดยกำเนิดเนี่ยเขาจะไม่อภิทัยหรอกถ้าเห็นรูปร่างคล้ายเนื้อสัตว์เขาจะกลัวมากกว่าเขาจะเริ่มกลัวเลยว่าเอ้ยมันผสมมาเนื้อสัตว์หรือเปล่ามันไม่น่ากินมันน่ากลัวจะตายอย่างเงี้ยนะฮะมันหน้าตาเหมือนกับสัตว์อย่างเงี้ยกินแล้วกินเข้าไปลงยังไงมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นที่นี่ไม่ใช่อาหารสำหรับผู้ทรงศีลนะฮะเข้าใจไหมฮะเราเป็นอาหารสำหรับคนพื้นธรรมดานะที่ยังมีกิเลสอยู่อยากกินให้มันอร่อยจะได้มีการระบบการย่อยที่ดีโดยเฉพาะคนป่วยกำลังใจสำคัญนะกำลังใจสำคัญแล้วก็ระบบการย่อยสำคัญที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงจะสู้กับเชื้อโรคได้ถ้าเรามาเศร้าโศกในการกินอาหารหรือเครียดที่เครียดอย่างเงี้ยมันร่างกายเราก็จะไม่มีภูมิต้านทานโรคผมจำได้สมัยผมเล็กๆเนี่ยฮะเป็นเด็กๆเนี่ยคุณแม่ไปหาคนทรงแล้วเขาบอกว่าต้องกินมังสวิรัติทั้งครอบครัว7วัน10วันทรมานผมมากฮะมันจืดชืดมันอะไรมันโอ้มันนับวันเลยเมื่อไหร่มันจะพ้นวันแล้วความรู้สึกเนี่ยมันมีว่าอาหารมังสวิรัติเนี่ยอาหารเจมันต้องไม่อร่อยมันจะต้องอย่างแบบนั้นน่ะคุณไม่ได้กินเพื่อรู้สึกมีความสุขในการกินอันเนี้ยมันเพราะนั้นอันเนี้ย
คนที่เป็นมังสวิรัติจริงๆหรือว่าคนที่เป็นคนกินเจจริงๆเขาไม่ชอบร้านนี้เพราะเขาไม่เข้าใจไม่ใช่อะไรนะฮะเขาไม่เข้าใจว่าเราเนี่ยเราเจตนาต่างกันเพราะร้านอย่างนั้นร้านที่ไม่มีกิเลสเลยมันมีเยอะอยู่แล้วใช่ไหมผมได้คุยคุณรงว่าอาหารที่ทำชุดนี้ที่เรารองรับประทานนี้นะครับมันเป็นการก้าวข้ามแล้วก็ก้าวสำคัญมากเพราะว่ามันเหนือกว่ามังสวิรัติทั่วไปในมิติของการคัดในส่วนที่มีปัญหาออกให้เหลือน้อยที่สุดจนแทบไม่มีข้อแรกเลยนะครับสองเหนือกว่าคีโตเจนิกไดเอทที่กำลังดังมากว่าลดแป้งน้ำตาลเพราะคีโตเจนิกไดเอทจะนึกถึงชีสนมเนยเป็นหลักและอาหารสัตว์เราเหนือกว่านั้นเพราะเราเห็นปัญหาเนื้อสัตว์จะก่อให้เกิดโรคมากเนื้อสัตว์ก่อมะเร็งมากผลิตภัณฑ์จากสัตว์มีเอสโตรเจนสูงนะครับแล้วก็มีฮอร์โมน IGF สูงทำให้เร่งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเราก็ขจัดมันอีกมันเลยก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งและก้าวยิ่งกว่านั้นก็คือทำให้คนกินมีความสุขเพราะว่าสูตรไหนก็ตามที่ผมพูดเนี่ยมันจะกินยากมากจนเครียดมันเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะมีสุนทรียภาพในการรับประทานโดยที่กินอาหารแบบนี้เช่นอย่างที่ผมบอกอะดื่มน้ำมะพร้าวดื่มยากกินผ่านอาหารพวกเราไม่รู้สึกเลยใช่ไหมครับผมถามข้อหนึ่งรู้สึกไหมครับว่าตอนกินเราตัวอุ่นรู้สึกไหมรู้สึกไหมตัวอุ่นคืออย่างนี้นะครับคุณณรงค์กับผมเมื่อกี้รับประทานกันอยู่นะครับคุณณรงค์เหงื่อออกเลยนะครับรู้สึกว่าร้อนๆวูบๆข้างในเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมครับถั่วเหลืองเนี่ยตามสูตรหมอเขียวคืออาหารริดเย็นนะครับแต่น้ำมะพร้าวมันริดหยางฤทธิ์หยางกับหินมันอยู่รวมกันเพียงแต่ว่าพอมันมาอยู่รวมกันมันจะอุ่นขึ้นมานิดนึงเพิ่มไทรอยการทำงานของไทรอยครับทำให้เรารู้สึกวอร์มอุ่นบางคนก็เหงื่อออกเลยนะครับแต่บางคนก็จะรู้สึกขับถ่ายดีขึ้นในเย็นนี้หรือวันพรุ่งนี้เช้าด้วยซ้ำไปเดี๋ยวคุณลองเล่าให้ฟังไหมครับว่าเป็นยังไงครับคืออันหนึ่งที่แน่ๆก็คือว่าพวกเราช่วยสังเกตนะฮะกลับไปเนี่ยจะไม่โหยแป้งคือปกติถ้าเรากินอาหารที่ไม่มีแป้งนะพอตอนมื้อเย็นเราจะอยากกินแป้งแต่นี่เราได้พลังงานครบถ้วนแล้วจากน้ำมันมะพร้าวเย็นนี้เราจะไม่มีความรู้สึกว่าเราขาดอะไรไปนะมันจะเป็นลักษณะนั้นนะเราจะรู้สึกอิ่มได้นานด้วยอิ่มนานทั้งที่เรากินไม่มากแต่อิ่มนานเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวมันให้พลังงานสูงมากแล้วก็พลังงานมันเร็วมากมันไปเลี้ยงสมองเลี้ยงอะไรร่างกายเราอิ่มแล้วอะมันก็จะไม่มาส่งสัญญาณมาให้เรารู้สึกหิวมันจะต้องกินอีกอันนี้คือข้อแตกต่างวันนี้ลองสังเกตดูเพราะท่านทานน้ำมะพร้าวไปเยอะมากนะฮะทั้งหมดนะคือโดยไม่รู้ตัวแล้วท่านกำลังทานเข้าไปเยอะผมไม่ได้แนะนำว่าทานอย่างนี้ทุกมื้อทั้งวันนะฮะเข้าใจไหมฮะยกเว้นว่าเราอยากจะลดน้ำหนักถ้าเราเป็นคนน้ำหนักมากแล้วก็ลดน้ำหนักไม่ได้เลยในไม่ทำยังไงก็ไม่ได้หมอบอกให้ออกกำลังกายเราก็ออกไม่ไหวยิ่งออกก็ยิ่งกินนะหรือว่าถ้ายิ่งอดมันก็ยิ่งโหยแล้วก็ถึงเวลาก็แอบกินเยอะๆเลยอย่างนี้มันก็ลดไม่ได้ถ้าลดไม่ได้กินคีโตจินิกเนี่ยลดเลยพวบเลยฮะลงเร็วครับลงเร็วมากเลยเรื่องลดน้ำหนักเนี่ยเห็นผลทันทีเลยนะฮะร่างกายผิดไปเลยด้วยเวลาสั้นมากอันนี้คือลดแป้งและน้ำตาลความเข้าใจผิดของคนเราก็คือว่ากินไขมันทำให้อ้วนแต่ความจริงกินแป้งเนี่ยเยอะแป้งมันถูกเปลี่ยนเป็นไขมันในร่างกายเราเก่งใช่ไหมฮะเรากินแป้งเยอะกินน้ำตาลเยอะของหวานเยอะส่วนเกินของมันร่างกายก็ไม่ไปทิ้งถูกไหมครับมันก็เอาไปสร้างเป็นไขมันไปเก็บตามที่ต่างๆตามพุงตามแขนตามอะไรถูกไหมครับแต่ว่าน้ำมันมะพร้าวเองต่างหากที่มันเมตาบอลิซึมได้เร็วเผาผลาญเร็วมันสันดาปเร็วมันใช้ได้เร็วกว่าใช้ได้เร็วกว่าน้ำตาลมันเราจะรู้สึกอุ่นทันทีผมเรียนอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ว่าไม่ได้แนะนำว่าต่อไปนี้เราจะต้องเลิกกินแป้งอะไรไปหมดมันไม่มีความจำเป็นถ้าเราไม่ได้ต้องการลดน้ำหนักใช่ไหมไม่ต้องการลดน้ำหนักควบภาพทันทีใช่ไหมถ้าเราจะมีชีวิตประจำวันก็กินแป้งกินให้น้อยหน่อยเพราะว่าเราทานไขมันมะพร้าวให้มากขึ้นหน่อยนึงใช่ไหมโดยเอาน้ำมันไปคุกออยเมื่อก่อนนี่เวลาทอดอะไรเนี่ยนะฮะเราจะต้องสะเก็ดน้ำมันให้หมดเลยเอากระดาษซับๆอะไรเงี้ยก็เที่ยวนี้ไม่ต้องซับมากกินน้ำมันเข้าไปเลยเข้าใจไหมถ้าคุณเป็นน้ำมันมะพร้าวคุณไม่ต้องไปซับมาก
เพราะเราอยากจะกินอยู่แล้วใช่ไหมฮะสมัยก่อนเนี่ยเราก็กลัวกะทิใช่ไหมฮะแกงเกิงอะไรไม่กล้ากินเพราะกลัวกะทิตอนนี้กินเต็มที่เลยกะทิก็คือน้ำมันมะพร้าวเมื่อก่อนเรากินน้ำมันกินมะพร้าวใช่ไหมฮะเราก็ไม่กินเนื้อกินแต่น้ำวันนี้กินเนื้อเลยกินเนื้อเลยฮะมีคำถามจากท่านนี้นะครับจะถามเรื่องน้ำเต้าหู้ค่ะไม่ทราบอันนี้คือประโยชน์หรืออะไรเงี้ยที่อย่างที่คือน้ำเต้าหู้เนี่ยหนึ่งนะฮะมันมีไขมันอยู่ด้วยนะไขมันแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะน้ำเต้าหู้ก็ดีกว่านมเอางั้นเถอะใช่ไหมแทนนมได้นะแทนนมได้เลยนะฮะน้ำเต้าหู้แต่ว่าปัญหาคือน้ำเต้าหู้เนี่ยใช้ถั่วเหลืองตัดต่อพันธุกรรมไอ้ที่ขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าถั่วเหลืองที่ไม่ตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยที่เราปลูกในเมืองไทยเนี่ยมันแพงกว่านำเข้าทำไมถึงแพงกว่านำเข้าถั่วเหลืองเนี่ยเป็นพืชที่ปลูกในประเทศหนาวไม่ใช่ปลูกในประเทศร้อนอย่างบ้านเรามันกำเนิดที่แมนจูเรียแล้วมันขยายไปทั่วโลกแถบที่เป็นแถบที่หนาวเนี่ยนะฮะมีหิมะลงเนี่ยนะในหน้าร้อนของเขาปลูกถั่วเหลืองได้ดีได้ผลผิดสูงเม็ดถั่วเหลืองเม็ดใหญ่ถ้ามาปลูกในที่ร้อนชื้นอย่างบ้านเราเนี่ยเม็ดจะนิดเดียวได้ผลผิดน้อยแล้วก็โรคแมลงชอบมากเพราะมันโปรตีนสูงนะโปรตีนสูงมากเพราะฉะนั้นในการปลูกที่บ้านเราทั้งหมดเนี่ยเป็นการปลูกเพื่อจะบำรุงดินคือสมมติปลูกข้าวแล้วเนี่ยปลูกถั่วเหลืองขั้นถูกไหมครับเก็บได้นิดหน่อยไม่เป็นไรแล้วก็ไถกบเอาต้นถั่วเหลืองมาเป็นปุ๋ยเพราะมันเป็นพืชตระกูลถั่วมันจะให้ปุ๋ยไนโตรเจนให้คือเราปลูกเป็นไม่ได้หวังว่าเราจะขายถั่วเหลืองเข้าใจไหมฮะเราปลูกเพื่อจะบำรุงดินนี่คือประเทศไทยเพราะฉะนั้นถั่วเหลืองที่เราผิดในประเทศไทยผิดที่เชียงรายที่เขตค่อนข้างจะเย็นนะฮะสหกรณ์ที่นั่นเนี่ยผิดขึ้นมานะครับแล้วก็ทุกคนเอามาขายให้สหกรณ์ก็มีที่คัดเม็ดที่ใหญ่ที่สุดส่งกลับให้เกษตรกรปลูกใหม่เพื่อจะเป็นพันธุ์ใหญ่ลงมาที่สองขายให้เป็นอาหารคนใหญ่เล็กลงมารีบอะไรพวกนี้นะฮะมีปนมาก็ขายเป็นอาหารสัตว์คือเอาไปทำน้ำมันให้คนกินแล้วก็กากมันก็เป็นอาหารสัตว์เพราะนั้นถั่วเหลืองมันก็มีหลายเกรดนั้นถ้าเกิดจะแน่ใจว่าไม่เป็น GMO ต้องซื้อถั่วเหลืองที่มาจากที่คนไทยปลูกฮะถ้าส่งมาจากเมืองนอกส่วนใหญ่ที่ไหนล่ะคะเชียงรายเชียงรายต้องขึ้นไปเชียงรายไม่ติดต่อได้มั้งคืออาจจะไม่ต้องไปมั้งเช็คดูซิว่าเขาขายมาที่ไหนบ้างเราก็ไปซื้อที่นั่นแต่ว่าของที่นี่ก็คือไม่ตัดแต่งพันธุกรรมของที่นี่เราไม่ได้ซื้อจากเชียงรายนะฮะเราสั่งนําเข้าแต่เราบอกว่าต้องไม่ตัดต่อพันธุกรรมเท่านั้นนะเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถติดป้ายว่าnon GMO เพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่อนุญาตให้เราติดเขาบอกว่าคนไหนที่เป็น GMO ต้องติดป้าย non GMO ไม่ให้ติดสั่งเลยไม่ให้ติดผิดกฎหมายแล้วก็เพราะนั้นเราประชาชนก็เลยแยกไม่ออกอะเพราะไอ้คนที่เป็น GMO มันไม่เคยติดเลยนะแต่ว่าเขาห้ามเราติดฮะเขาห้ามเราติดว่าเป็น non GMOสวัสดีค่ะดิฉันหมอปานนะคะคือโดยปกตินะคะดิฉันเนี่ยเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีนะคะเมื่อ 5-10 ปีที่แล้วนะคะแต่หลังจากนั้นก็คือดิฉันงดอาหารพวกนี้ทั้งหมดเลยนะคะไม่เคยกินอีกเลยนะคะก็จะเป็นอาหารธรรมชาติทั้งหมดคือไร้แป้งไร้น้ำตาลไขมันเนี่ยคือไม่กินเลยพวกนี้นะคะแล้วก็สุขภาพก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็อาหารพวกนี้ไม่แน่ใจก็เลยไม่เคยกินนะคะสำหรับมาวันนี้ก็คือโชคดีแล้วล่ะค่ะที่มีอาหารอันนี้ให้เรากินนะคะแล้วเดี๋ยวดิฉันก็คงจะเดินทางไปที่โรงเรียนผู้นำกาญจนบุรีเพื่อที่จะบรรยายว่าคนที่ออกจากคอร์สล้างพิษตับแล้วเนี่ยควรจะกินอะไรปกติเวลาเขาถามเนี่ยดิฉันก็ตอบไม่ได้ว่าเขาจะให้เขาไปกินอะไรนะคะตอนนี้ก็โชคดีค่ะก็จะเป็นคำตอบให้เขาได้ว่าเขาสามารถมากินที่สปาพูดได้นะขอบคุณมากเลยค่ะคือมีอย่างสิกมาศหลายคนนะฮะที่ทานมังสวิรัตของสัทยโสแต่ว่าอยากให้แม่ทานแม่ก็ทานไม่ได้เพราะว่ารสชาติมันยังมันไม่คล้ายกับเนื้อสัตว์มันคนละอย่างมันไม่โดนนะแต่ว่าเอาอันนี้ไปให้แม่ทานแม่ทานได้เลยฮะ
สำหรับคนที่กินมังสวิรัติยากเนี่ยอาหารที่นี่มันง่ายขึ้นเท่านั้นนะฮะมันไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะฮะอย่างที่ท่านทานอยู่เนี่ยดีที่สุดเลยฮะไม่ต้องปรุงแต่งอะไรดีที่สุดไม่ต้องมีรสชาติอะไรมากเพราะรสชาติมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นสารอาหารใช่ไหมแต่ว่าที่นี่เราใส่รสชาติด้วยเจตนานะไม่ใช่ว่าเราไม่รู้แต่ว่าเจตนาเพื่อให้คนกินง่ายถ้าให้คนที่ยังไปไม่ถึงระดับนั้นเนี่ยได้สามารถกินได้ถ้าอาหารวันนี้ถ้าว่าจะสรุปลงเหมือนคำที่พ่อท่านพูดนะคะพ่อท่านพระโพธิรักษ์ท่านจะพูดเสมอว่าอาหารเนี่ยต้องใช้ศิลปะศิลปะก็เป็นมงคลอนุดมไม่ใช่ว่าเราสักแต่ว่าทำเป็นอาหารพระอรหันต์เนี่ยคงไม่ได้ต้องมีอาหารในระดับคนมีครอบครัวมีศีล5อาหารสำหรับเด็กอาหารสำหรับผู้ป่วยแล้วก็อาหารสำหรับผู้ที่จะไปนิพพานซึ่งจะไม่เหมือนกันซึ่งหายากค่ะที่คนจะมาคิดถ้ามันมีรายละเอียดแล้วก็มีความยากถ้าทำไม่ปรุงแต่งทำง่ายแป๊บเดียวก็เสร็จแต่ถ้าทำอย่างเงี้ยต้องใช้ศิลปะความละเอียดละออเหมือนเราปักผ้าซึ่งต้องใช้ค่ะซึ่งหายากแล้วก็ไม่มีใครเขาอยากทำหรือว่าในกรุงเทพเองคงหายากมากทีเดียวค่ะขอบคุณครับคุณรงค์ครับพูดถึงการล้างพิษที่มีการอดอาหารเมื่อตอนที่แล้วเราบรรยายว่าการอดอาหารเนี่ยมันช่วยทำให้โปรตีนเข้าไปซ่อมสร้างส่วนที่สึกหรอและมีปัญหาของร่างกายหลักสูตรล้างพิษหลายหลักสูตรที่เน้นการอดอาหารหรือมีการอดอาหารเนี่ยสุขภาพจะดีขึ้นหลังจากนั้นแต่คุณรงค์ก็มีข้อสังเกตอยากจะบอกทุกคนใช่ไหมครับว่าจะต้องระวังหลังการล้างพิษด้วยใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาอดอาหารแล้วเนี่ยพอหลังออกจากคอร์สแล้วมากินเนื้อสัตว์แหลกลานเลยฮะมันโหยออกมาแล้วกินมากไอ้โรคภัยไข้เจ็บกลับมาใหม่คือล้างพิษน่ะดีฮะอดอาหารก็ดีนะฮะล้างไอ้ลำไส้ก็ดีดีหมดนะฮะแต่ว่าเวลานั้นเนี่ยมันอยากอะแต่ไม่ได้ทานแล้วพอหมดคอร์สเนี่ยนะยกเว้นที่ทำที่โรงเรียนผู้นำนะฮะแต่ว่าที่อื่นเนี่ยโอ้โหจัดเนื้อสัตว์ให้กินเลยเต็มเลยฮะเนี่ยล้างพิษตับไปคอสอื่นเนี่ยโอ้โหเนื้อสัตว์เพราะเขาหิวอ่ะแล้วมือนั้นฟาดเข้าไปไอ้ที่ล้างไปเนี่ยมันใส่เข้าไปใหม่เรียบร้อยแล้ว พอเข้าใจไหมฮะคือมันต้องให้ความรู้ด้วยถ้าเราไม่จัดการไอ้เรื่องเนื้อสัตว์ออกไปเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันก็เหมือนเดิมอ่ะคุณล้างออกไปแล้วมันก็ใส่เข้าไปใหม่ถามจริงครับถามจริงไหมครับว่าพอผมพูดถึงบอกว่าความร้อนเกิดขึ้นรู้สึกบ้างหรือยังครับว่าเราร้อนร้อนแอร์เย็นนะปกติเราจะต้องมันร้อนข้างในมันร้อนข้างในอุ่นวอร์มเพราะมันน้ำมันมะพร้าวคือเคล็ดลับสำคัญซึ่งเรากินเยอะมากนะครับมื้อนี้กินเยอะมากเยอะนะฮะเยอะนะเยอะมากรู้สึกอิ่มนะครับรู้สึกอิ่มแล้วก็รู้สึกร้อนอัตราการเผาผลาญสูงขึ้นจะมีคำถามไหมครับไม่มีมีอีกเมนูนึงที่เรียนท่านผู้ชมว่าเราผิดกติกาหน่อยเพราะว่ามื้อนี้จริงๆต้องไม่มีของหวานเลยแต่บังเอิญว่าคุณรงถามว่าใครสนใจไอศกรีมแท้ๆที่ไม่มีนมเลยนะครับนายกมืออีกพอแล้วแล้วก็ความหวานใช้จากน้ำหวานดอกมะพร้าวเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่มีนมไม่มีเลยนะแล้วก็เป็นองค์ประกอบที่มันมีกลิ่นน้ำมะพร้าวเจือปนอยู่ด้วยทุกคนผิดกติกายกมือเห็นด้วยหมดเลยนะครับก็เลยเรียนท่านผู้ชมว่ามื้อนี้เลยผิดกติกาไปนิดหน่อยด้วยการมีเมนูตบท้ายซึ่งไม่ควรจะมีในคีโตเจนิกแต่ว่าเพื่อรู้อรรถรสซึ่งหายากมากตอนนี้ที่จะเป็นไอศกรีมที่ไม่มีนมเลยคุณรงลองเล่าให้ฟังหน่อยครับที่มาเป็นยังไงครับที่มาทั้งหมดเนี่ยคือแรงบันดาลใจจากอาจารย์พันเทพนะฮะแล้วก็หมอวิชัยเอกทักษิณนะฮะที่บอกว่านมนี่อันตรายเหลือเกินนะที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะว่าเพื่อนผมเนี่ยกระดูกพุนหมดเลยทั้งที่เป็นคนชอบนมนะแล้วก็วันนี้เนี่ยกลายเป็นมนุษย์เหล็กไปยังไม่พอนะฮะผมเอากลัวพัญญาผมอีกนะเดี๋ยวเล่านิดนึงพัญญาเนี่ยไปArt for All ไม่ทราบพวกเราเคยได้ยินไหม Art for All เนี่ยคือเอาคนพิการเนี่ยมาอยู่ร่วมกันปีละครั้งนะคนตาบอดกับคนแขนขาด
อยู่ร่วมกันแล้วก็มาเรียนศิลปะเรียก Art for All นะฮะแล้วก็มีคนอาสาสมัครไปช่วยหมดนะแล้วเขาก็เอาลูกวัวมาให้คนตาบอดได้ขำว่าหน้าตาเป็นยังไงก็ตายมาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็บอกว่าลูกวัวตัวนี้พอหลังจากงานแล้วก็ออกไปเชือดพัญญาผมกับผมก็ไปด้วยกันพัญญาเขาทนไม่ได้ว่าจะเอาไอ้วัวลูกวัวนี่มันก็ฉลาดนะมันก็วิ่งมาหาเลยนะฮะมันมาซบเลยกับพัญญาผมมันไม่หาผมมาหาพัญญาผมพัญญาบอกว่าไม่ได้อะยังไงกลับไปเนี่ยไอ้เนี่ยมันจะต้องตายก็เลยไปซื้อมาผมบอกไม่ได้นะวัวไม่เหมือนหมานะหมาบ้านเรา30ตัวแล้วนะมันเลี้ยงได้ไอ้วัวมันตัวใหญ่มันเลี้ยงยากมันอะไรเงี้ยเขาก็บอกเขาทนไม่ได้เขาจะเห็นไอ้วัวตัวนี้ตายเขาบอกว่าวัวตัวนี้มาฝากชีวิตกับเขาเขาเห็นเขารู้ก็เลยเอาวัวมานะฮะวัวตัวนี้เนี่ยเราก็จ้างคนนะเอามาอยู่ที่อยุธยาที่โรงงานเราแล้วจ้างคนดูแล1คนเชื่อไหมครับมันตัวใหญ่ยังกระกัวยักษ์เลยคนแล้วเสร็จแล้วคือกระดูกพรุนขาเดินไม่ได้มันเดินไม่ได้ไมโครโฟนครับขาเดินไม่ได้ต้องเอาเปมาลองฮะมันเป็นกัวใหญ่มากก็คือมันเป็นกัวนมฮะกัวนมเนี่ยอันตรายมากเพราะว่ามอนซานโตเนี่ยคิดเคมีตัวหนึ่งยาตัวหนึ่งซึ่งฉีดเข้าไปในกัวแล้วเนี่ยจะให้นมเนี่ยเพิ่มขึ้นวันละ8ลิตรรัฐบาลอเมริกันก็เลยแจกนี่ให้เกษตรกรเลี้ยงวัวหมดทั้งประเทศเลยน้ำนมออกมาไหลเป็นน้ำเลยฮะมันราคาถูกมากก็เลยต้องมาดำประเทศอย่างบ้านเรานะมาหลอกเราว่ากินนมแล้วดีแต่ทั้งหมดเนี่ยคือไอ้ตัวนี้มันเร่งจนกระทั่งเนี่ยวัวเนี่ยต้องสกัดเอากระดูกเนี่ยมาเป็นนมพอเข้าใจไหมเรากำลังกินกระดูกวัวถ้าเรายังกินนมต่อคือสกัดเอากระดูกเนี่ยมากินเป็นนมให้เรากินนะเพราะว่ามันฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันสกัดทุกอย่างเลยออกมาวันหนึ่ง8ลิตรนะเยอะนะฮะลองคิดดูสิว่ามันรีดกันไม่ใช่ว่าเฉพาะเวลาหลังคลอดลูกใช่มันรีดกันแบบเกือบทั้งปีเลยเว้นสักเดือนหนึ่งสองเดือนเนี่ยซึ่งมันเป็นการผิดธรรมชาติมากแล้ววัวเนี่ยมันเป็นโรคกระดูกพรุนหมดเลยทุกตัวเพราะนั้นวัวเนี่ยอายุยืนถึง20ปีแต่เป็นวัวนมปัจจุบันนี้ในการเลี้ยงแบบอุตสาหกรรมเนี่ย4ปีเขาก็ฆ่าแล้วฮะเพราะมันเดินโซซัดโซเซแล้วมันกระดูกพรุนฮะอันนี้คือทารุณมากแล้วเป็นปานาติบาตเลยเป็นการฆ่าสัตว์เลยฮะบอกว่ากินนมไม่เป็นไรไม่ได้ฆ่าเขามันฆ่าเขาเลยฮะฆ่าทั้งลูกวัวฆ่าทั้งแม่วัวลูกวัวเกิดมาเป็นวัวตัวผู้ก็ส่งลงเชือดใช่ไหมมันคืออุตสาหกรรมนี้มันทารุณโหดร้ายแล้วมันเห็นแก่ตัวแล้วเป็นกระดูกพุนหมดแล้วคนกินก็เป็นกระดูกพุนด้วยไงที่เพื่อนผมเป็นกระดูกพุนเนี่ยทั้งที่เป็นหมอใช่ไหมแต่ว่าก็ไปเชื่อสิ่งที่เขาโฆษณาชวนเชื่อวันนี้เป็นสงครามข้อมูลข่าวสารสงครามเศรษฐกิจมันโจมตีกันด้วยทิ้งระเบิดด้วยข้อมูลข่าวสารที่ผิดเพื่อครอบงำเราให้ไปบริโภคไอ้ของที่มันเป็นอันตรายกับเราเองเพื่อความร่ำรวยของประเทศที่เขาอยากจะขายของใช่ไหมวันนี้เราก็เป็นเหยื่อมาเยอะแล้วนะไม่ว่าจะเป็นนมไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนะน้ำมันก็เขาก็ให้บริโภคน้ำมันประเภทที่มันเป็นปัญหากับเราแต่ว่าเป็นประโยชน์ต่อเขาใช่ไหมทุกอย่างเนี่ยวันนี้คนไทยต้องตื่นรู้ขึ้นมาในความเห็นของผมนะเราต้องมีปัญญาของเราเองนะมีคนอย่างอาจารย์ปานเทพมีคนอย่างหมอวิชัยเอกทักษิณนะขึ้นมาแล้วพวกเราก็ช่วยกันเผยแพร่ความจริงออกไปเพราะว่าเราเสียหายมามากแล้วประเทศเราจัดงานหน้าเนี่ยจะมากันอีกไหมครับเนี่ย ยังไม่รู้ว่าจะจัดงานไหนนะครับกำลังเสนอไอเดียคุณรงว่าอยากทำอาหารสารต้านอนุมูลอิสระที่สุดในโลกเพื่อชะลอวัยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอย่างนี้สนไหมครับแต่ก็เรียนให้ทราบว่าที่ท่านทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้นะครับโชคดีมากเพราะว่าเราจองกันใน Facebook เต็มแล้วนะครับเลยไม่กล้าประกาศออกทีวีกลัวว่าจะมีคนพลาดหวังเยอะนะครับดังนั้นโอกาสหน้าถ้าสถานการณ์และสถานที่และมีโอกาสในเวลาอันควรก็คงจะจัดอีกหวังว่าจะเชิญทุกท่านมาร่วมด้วยดีไหมครับโอกาสหน้า
คุณรงมีอะไรจะปิดท้ายไหมครับเรียนเชิญครับก็ขอบคุณอย่างยิ่งนะอย่างที่ผมเรียนนะพวกเราทุกคนเนี่ยทำให้ผมมีความสุขมากๆนะขอบพระคุณมากครับที่มาขอบคุณมากครับพบกันใหม่นะครับครั้งหน้านะครับ